สำหรับแฟนๆที่กำลังรอภาคต่อหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้มันค่อนข้างจะตอบยากครับผู้กำกับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค1ภาค2คริสโคลัมบัสเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอยากจะนำตัวละครหลักของแฮร์รี่พอตเตอร์ในวัย30ต้นๆกลับมารับบทเดิมครับในฐานะพ่อแม่ของลูกๆพวกเขาซึ่งอ้างอิงได้จากภาค 7.2 ที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่มายืนส่งลูกในชานชาลาแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับที่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ที่บอกได้ตอนนี้ก็คือรายการพิเศษ Harry Potter 20ปี Anniversary Return to Hogwarts ซึ่งจะเข้าฉายในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้1มกราคม2022ทาง HBO Go ในรายการก็จะมีนักแสดงนำ Harry Potter อย่าง Daniel Radcliffe Rupert Grint และ Emma Watson เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของ Harry Potter ภาคแรกรายการพิเศษนี้ครับจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านนักแสดงที่รับบทนั้นๆความรู้สึกความประทับใจต่างๆให้แฟนๆได้รู้เรียกได้ว่าแบบจ่อลึกกันเลยทีเดียวแถมยังย้อนวันวานให้แฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยได้หายคิดถึงอีกด้วยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความพิเศษคือการได้เห็นตัวละครเก่าๆที่เราชอบเนี่ยฮะกลับมาโลดแล่นในหนังภาคต่อมันเป็นอะไรที่ดีงามขนาดไหน อย่างเช่นแฮร์ริสันฟอร์ดที่กลับมารับบทฮันโซโลใน Star Wars The Force Awakens อุบัติการแห่งพลังซึ่งก็เป็นเรื่องพิเศษอย่างหนึ่งครับสำหรับแฟนๆ Star Wars มันก็สามารถเรียกฐานคนดูวัยเก่าเนี่ยกลับมาดูหนังใหม่ได้อีกอย่างล่าสุดอัลเฟรดเมลิน่าที่กลับมารับบทด็อกเตอร์ออโตออคเตเวียสใน Spider-Man No Way Home ซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจอยากจะเข้าไปดูหนังเรื่องนั้นและพร้อมที่จะเสียเงินซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์แบบไม่คิดอะไรแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็อยากให้แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในภาคต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตตอน2แต่ว่า J.K. Rowling ผู้เขียนเธอได้เขียนต่อด้วยสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ Fantastic Beasts ซึ่งก็ออกฉายไป2ภาคแล้วฮะแล้วก็หนังสือเรื่อง Quidditch ในยุคต่างๆนิทานของ Builder ยอดกวี The Castle Vacancy เก้าอี้ว่างที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่มีภาคต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เลยครับแต่ในช่วงปี2017ได้มีการจัดการแสดงละครเวทีแฮร์รี่พอตเตอร์ and the Cursed Child หรือชื่อไทยที่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาปซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมการใช้กฎหมายเวทมนต์ที่กระทรวงเวทมนต์และเรื่องราวของอัลบัสเซเวลัสพอตเตอร์ลูกชายของแฮร์รี่ที่เข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์ภายในงานรอบปฐมทัศน์ของละครเวทีแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาป J.K. Rowling ก็ได้กล่าวอำลาตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ไว้ว่าไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนแฮร์รี่ได้จบลงแล้วเธอได้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าคงไม่ได้ชมภาคต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแน่นอนแต่จักรวาลโลกเวทมนต์ของ J.K. Rowling ก็ยังมีอีกเยอะครับอย่าง Fantastic Beasts ฉบับไตรภาคที่กำลังจะฉายภาค3ในปีหน้าเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงตัวละครลับอย่างเกลเลิร์ดกรินเดลวอลด์นิวส์คาร์แมนเดอร์แล้วก็อัลบัสดัมเบิลดอร์ซึ่งก็มีคนขอให้ผมทำแฟนตาสติกบีททั้ง2ภาคก่อนที่ภาค3จะมานะแต่สำหรับผมอยากให้ภาค3มันออกมาฉายก่อนนะจะได้ทำทีเดียวให้ครบไปเลยส่วนตัวผมก็มองว่าที่แฮร์รี่พอตเตอร์จบไปแล้วและมันจะไม่มีต่อมันก็ดีนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าถ้ามันมีต่อจริงๆเนี่ยมันจะออกมาดีหรือว่าร้ายกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค 1-7.2 อ่ะได้ทำให้เราประทับใจไม่มีวันลืมแค่นั้นก็พอแล้วครับของบางอย่างผมว่าถ้ามันเป็นตำนานไปแล้วอ่ะเราก็ควรให้มันอยู่ตรงนั้นแหละอย่าทำให้มันต้องเสียคุณค่าเหมือนหนังบางเรื่องเลยนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครคิดถึงบรรยากาศตัวละครสิ่งเหนือจินตนาการความผจญภัยอันน่าทึ่งในฮอกวอตส์พวกคุณสามารถรอชมได้ในรายการพิเศษ Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts ทาง HBO Go ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากเข้าไปดูแน่ๆและผมก็เช่นกันสำหรับวันนี้ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ